นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังตีตีณโอกาสนี้เราจะแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในจังหวะเวลาที่เราพุทธบริษัทได้มีความตั้งเจตนากันมาที่ไหนก็เหล่าท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญราศีขึ้นชื่อว่าบุญอันเป็นราศีที่ดีคือสร้างนิมิตหมายที่ดีสำหรับชีวิตของเราบุญนะเขาแปลว่าดีบาปก็แปลว่าชั่วถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราโง่ดีคงเกิดยากเพราะว่าเวลาที่อกุศลมันให้ผลนะเราก็โง่เพราะอกุศลท่านแปลว่าโง่ถ้าเรื่องของเราฉลาดเขาก็เรียกว่ากุศลนั้นบางเวลากุศลให้ผลบางเวลาอกุศลมันให้ผลคือเดี๋ยวเราก็ฉลาดเดี๋ยวเราก็โง่อีตอนฉลาดเราก็ดีได้อีตอนโง่เราก็ชั่วง่ายนั้นความเป็นไปของเราที่จำความได้กันมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเนี่ยคงเป็นเรื่องปกติไอ้ดีแล้วไม่ชั่วเลยนั่นคงไม่ใช่มนุษย์หรือว่าเขาเป็นมนุษย์และเราเป็นคนนะมนุษย์เขาต้องมีศีล5กรรมบถ10ครบถูกไหมล่ะเห็นไหมล่ะเราเป็นคนน่ะครบบ้างไม่ครบบ้างเช้าครบบ่ายแยกแยะเอาอันนั้นออกเอาอันนี้ไปเวลาเย็นๆครบใหม่อย่างเงี้ยรวมความแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ขอเชิญผู้เป็นพุทธบริษัทจงพากันคิดถึงองค์เสด็จพระทรงสวัสดิโสภาคและก็ยกจิตของเธอให้ถึงพระที่กล่าวว่าพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังเป็นต้นคือเรายกจิตใจของเราให้นึกถึงพระให้ได้การนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็อาศัยนิมิตเป็นที่ตั้งเป็นการนึกถึงพระพุทธองค์ก่อนเป็นอันดับแรกหมายความว่าเราก็นึกถึงพระรูปพระสมขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นพุทธลักษณะที่งดงามตามที่มนุษย์ผู้เขามีความรู้เขาก็สร้างสรรค์ขึ้นมาไว้ให้เราได้เห็นเป็นพุทธลักษณะขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคว่าพระองค์ทรงมีพุทธลักษณะอย่างนี้นะทรงมีพระวรกายผุดผ่องสว่างสวยดุจดังทองคำอย่างนี้นะทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยๆด้วยความเมตตาต่อเราแบบนี้นะเวลาเรามีทุกข์เราเข้าไปกราบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความทุกข์ของเราก็ดับง่ายนะนั่นเป็นบุคคลที่เข้าถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็คือบุคคลที่ต้องมีทุกข์เป็นหลักคือถ้าความทุกข์มันไม่ปรากฏในใจของใครหรือว่าความทุกข์มันปรากฏก็จริงแต่เขาก็ไม่รู้จักคำว่าทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาแบบนี้คงจะเดินเข้าหาพระพุทธเจ้ายากจิตของเขานะคงเห็นพระพุทธเจ้ายากแต่สำหรับพวกเธอทุกคนเรามีความทุกข์คลองใจให้พรซะเลยนี่นะมีความทุกข์ครองใจว่างั้นเคยใจมารู้จักทุกข์ตลอดนะ
เช้าสายบ่ายค่ำเราก็ไม่เคยลืมว่าไอ้นั่นก็ทุกข์ไอ้นี่ก็เป็นทุกข์เรื่องนั้นก็ทุกข์เรื่องนี้ก็บีบคั้นใจให้เราเป็นทุกข์มันเจอทุกข์ตั้งแต่ตื่นยันหลับบางทีหลับแล้วฝันก็มีแต่ทุกข์มันไม่ได้ฝันดีทุกวันหรือไม่ล่ะฝันมีแต่เรื่องวุ่นวายตื่นมาก็ไม่มีความสุขใจเลยก็เป็นทุกข์นั้นขึ้นชื่อว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็พบแต่ความทุกข์เป็นปกติไอ้ความเป็นปกติของความทุกข์อย่างนี้แหละส่วนใหญ่เขาก็มองข้ามไปเพราะว่าเขาเจอจนเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเราแล้วมันไม่ปกติที่มันไม่ปกติเพราะเรามันเกลียดความทุกข์มากกว่าเราปรารถนาความสุขถูกไหมล่ะแต่ไอ้ความสุขที่คนทั่วๆไปที่เขาคิดเห็นกันว่าดีว่าชอบแต่เราเองเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันเจอความสุขที่เขาว่ากันมาเยอะแล้วแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ที่ว่าเราเคยว่าสุขแต่ตอนนี้เราก็ไม่เห็นอย่างที่เราเคยเห็นกลับเห็นว่ามันคือต้นเหตุของความทุกข์เสียมากมองไปมองมามันก็เลยเห็นแต่ความทุกข์พอมันทุกข์ใจมากๆเข้ามันไม่รู้จะไปพึ่งอะไรมองหาสิ่งใดมันก็ใจมันก็ไม่คลายความทุกข์อ่ะมันก็ยังทุกข์อยู่ดีแต่พอเราเห็นพระรูปพระสงฆ์ก็องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจเรานี่นะทุกข์มันดับความทุกข์มันดับไปจากใจของเราถึงมันจะไม่ได้ดับด้วยอาการหรือไม่ได้ดับด้วยเวทนาแต่มันก็ดับความคิดเราได้ความคิดที่ทำให้ใจเราทุกข์มันดับพอใจมันหยุดคิดความคิดดีๆมันก็เกิดขึ้นมาแทนคิดเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงตักเตือนเราว่าอ๋อนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่า 1. เรามันพูดไม่รู้จักคิดคือไม่คิดก่อนพูดเวลาพูดไปแล้วผลที่พูดออกไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนพูดถูกไหมล่ะทีนี้ไอ้ผลมันเราไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรตามมาหลังจากที่เราพูดไปแล้วพอมันเกิดผลมาในทางไม่ดีเราก็เจ็บตัวทุกข์ไหมล่ะเราก็เป็นทุกข์อันนี้คนทั่วๆไปเขาก็ไม่มองว่าเราน่ะเป็นเหตุของความทุกข์ตรงที่ไม่คิดให้ดีก่อนพูดกลับไปโทษคนอื่นว่าไม่ฟังเราพูดไม่ตั้งใจฟังเราพูดหรือว่าฟังเราพูดไม่รู้เรื่องพอเราไปติปั๊บเราก็ขาดเมตตาปุ๊บขาดเมตตานะพอใจมันขาดเมตตาปั๊บปฏิฆะมันก็เกิดปุ๊บพอปฏิฆามันเกิดปั๊บอกุศลกรรมก็เกิดปุ๊บก็มีปั๊บกับปุ๊บสองอย่างนี่แหละคงไม่พูดอะไรมากกว่านี้มั้งนะพออกุศลกรรมมันเกิดคือจิตเราเริ่มคิดชั่วแล้วตอนนั้นพระหายพระพุทธเจ้าก็หายเอาไปจากใจเราไปเสียความดีก็หายเหลือแต่อกุศลกรรมคือโง่คิดไปตามความคิดของเราเองว่านี่เห็นไหมล่ะเราตั้งใจอย่างนั้นแล้วเราตั้งใจพูดอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งใจทำให้ดีแบบนี้แล้วมันยังไม่รู้ได้อะไรดีกลับมายังมาต่อว่าเราอย่างนั้นยังมาว่าเราแบบนี้ทีนี้ไอ้ความทุกข์ที่มากลับมาสู่เราเราไปโทษคนอื่นทุกข์เราหายไหมล่ะทุกข์ของเรามันก็ไม่หายไอ้แม้นจะกลับมาโทษตัวเองทุกข์มันหายไหมล่ะมันก็ไม่หายเพราะเราไม่ได้หาว่าไอ้เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันมาจากไหนพอมองไปมองมาก็อ๋อไอ้เรามันไม่รู้จักคิดก่อนพูดคือถ้าเราคิดซะก่อนว่าพูดแล้วมันจะมีผลไหมผลที่พูดมันจะเป็นผลอย่างที่เราคิดไหมถ้ามันไม่ใช่เราก็อย่าพูดดีกว่าเราก็ไม่ต้องเจออะไรที่สวนกลับมาทำให้เราต้องทุกข์ใจถูกไหมล่ะอันเหตุของความทุกข์ของเราก็คือว่าใจเราเนี่ยมันไม่สงบ
มันไม่มีความหยุดใจที่จะคิดพิจารณาก่อนทำโดยพละการว่างั้นคิดก็คิดไปเลยพูดก็พูดไปเลยทำก็ทำออกไปเลยแล้วผลกลับมาก็จะมานั่งแก้ตัวพันละวันว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้กูไม่น่าอย่างนั้นมึงอย่างนี้มึงมันอย่างนู้นจิตก็ว้าวุ่นเพ่งโทษยังไงล่ะก็เพ่งโทษเขาไม่ดีอย่างนั้นเพ่งโทษเขามันอย่างนั้นแบบนี้นิสัยอย่างนู้นแสดงเป็นแบบนี้สารพัดมันก็คุ้นคิดอย่างนี้เขาเรียกอกุศลคือเราโง่และเราติดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบที่มันไม่ใช่เรื่องจริงน่ะแต่เราก็เอาเรื่องเหล่านี้มาคุ้นคิดให้ใจเราไหมเศร้าหมองเกิดกิเลสพอกิเลสมันเกิดความเศร้าหมองในใจของเราไฟที่มันรุ่มร้อนในใจเขาเรียกไฟปฏิฆะเรียกว่าไฟโทสะมันก็ร้อนรุ่มในจิตใจของเราถูกไหมล่ะพอใจมันร้อนมันก็ดับไม่ได้อีกง่ายๆเพราะมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะเอาอะไรไปมันก็ไม่เย็นจนมันเล็งเห็นว่าอ๋อเรามันขาดเมตตาไม่ได้กลับมามองเหตุของความตั้งขึ้นมาว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่ระวังไม่คิดให้ดีก่อนที่เราจะพูดอะไรพอเรามานั่งพิจารณาเหตุของความเดือดร้อนของเราอ๋อนี่เราต้องระวังพอเราคิดระวังเราก็เลยมีความเมตตาต่อคนที่เขาแสดงกริยาไม่ดีกับเราโอ้เขาไม่ผิดหรอกเราผิดเราไม่ระวังเองถ้าระวังการพูดสักหน่อยระวังถ้อยคำที่จะใช้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆสักนิดนึงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเห็นไหมล่ะงั้นไอ้เหตุของความทุกข์นะมันอยู่ที่เราอีกนั่นแหละเวลามันทุกข์เกิดแล้วมันดับยากคือมานั่งแก้ความทุกข์แล้วมันแก้ยากแก้เหตุที่ทำให้มันจะเกิดทุกข์มันยังแก้ง่ายกว่านั้นคติในพระพุทธศาสนาหรือโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราสืบๆกันมาท่านจึงสอนว่าหยุดคิดซะก่อนสิคือภาวนาก็ได้แล้วหยุดใจมีสติยั้งใจของเราสักนิดหนึ่งก็ได้และเราค่อยคิดถ้าเราพูดไปเลยทำไปเลยโดยไม่ทันได้พิจารณาก่อนผลมันกลับมาแล้วเธอจะมานั่งคิดโทษคนอื่นเนี่ยลองพิจารณาซิว่าเราลำเอียงไหมถ้านั่งเรือก็เอียงเท่เลยแหละนะแล้วบอกน้ำเข้าแล้วมานั่งน้ำเข้าวะก็บอกกูนั่งเอียงเองน้ำอะไรเข้าเรือจะมานั่งวิทน้ำเรือทุกไหมล่ะอุปมาว่าอย่างนั้นนะนั้นคติที่เธอจำเป็นจะต้องฝึกเอาไว้เสมอคือพุทธานุสติคือใจเราถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือยกใจเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนการหยุดความคิดก่อนที่เราจะคิดอะไรมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้คอยเป็นสติเตือนเรานะมันก็ต้องไปเผลอไปตามที่เราเคยอ่ะเพราะว่าเราเคยไม่ค่อยต้องใช้ความคิดเนี่ยใช้อารมณ์อ่ะมันเหมือนกับปัจจุบันทันด่วนนะเวลาเขาพูดปั๊บเราก็ขึ้นเนี่ยพออารมณ์ไม่ดีปั๊บมันพูดไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไม่รู้อะไรออกไปก่อนก็แล้วกันเหมือนมันมาก็ออกไปสู้ไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเสียท่าเขาโตไม่ทันไอ้โตกันไปไอ้โตกันมาก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรที่โตกันนั่นแหละยังไม่ทันได้คิดหรอกแต่ว่าออกไปก่อนบางทีก็พูดเพราะว่าเรามันเคยซะแล้วไงเคยเอาตัวรอดพูดเอารอดไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้เราพูดเอาตัวรอดมันก็เรื่องจริงเรื่องไม่จริงกูไม่รู้เอาตัวรอดไปก่อนกันแล้วกันคราวนี้มันก็เคยติดกลายเป็นนิสัยเวลาเราปฏิบัติมันจึงต้องอาศัยการระงับหรือว่าใช้ความเพียรมากกว่าปกติหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยยับยั้งชั่งจิตของเรามานานแล้วปล่อยปะละเลยมานานถูกไหมล่ะการฝึกยังจำเป็นที่ต้องค่อยๆเป็นไปตามขั้นตามตอนของมันคือใจเราจะให้เรา
หยุดยั้งใจทันก่อนพูดอะไรเลยทันทีมันยากแต่เธอก็ต้องรู้ว่าทุกข์นะมันไม่มีอะไรเตือนตัวของเธอได้ดีเท่ากับเธอนะมาทุกข์นะลองย้อนเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่พูดออกไปแล้วไม่กลับมาให้เธอเป็นทุกข์เนี่ยมันน้อยมากอ่ะนอกจากเธอพูดในสิ่งที่เป็นธรรมถ้าเธอพูดแสดงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือว่าสิ่งที่เธอได้เห็นว่านี่มันอนิจจังเป็นอย่างนี้นี่มันเต็มไปด้วยทุกขังสุดท้ายมันไม่มีอะไรหรอกมันก็พังไปเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะเรายังพูดตามจริงเราก็ไม่ต้องกลัวผลที่เราพูดจะกลับมาเป็นทุกข์ยังไงล่ะแต่ถ้าเราพูดมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้คือไม่มีธรรมเลยอ่ะแต่เป็นเรื่องของเราคิดเห็นของเราตามใจว่ากลัวคือกลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะติกลัวเขาจะคิดเห็นเราผิดกลัวเขาจะอะไรต่อมิอะไรต่อเราเราก็พูดไปก่อนก็แล้วกันพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดเป็นเรื่องเป็นราวก็พูดได้ก็พูดอะไรเอาตัวรอดไปก่อนนี่ไอ้การที่เรารักษาตัวรอดเป็นยอดคนนะเขาว่าอย่างนั้นน่ะแต่มันกลายเป็นนิสัยพอนิสัยเรามันทำอย่างนั้นจนชินแต่แล้วสติมันยั้งคำพูดเรายากพอมันยั้งยากไปแล้วพูดออกไปเราไม่คิดไว้ที่พูดมันจะเป็นคุณเป็นโทษมันจะเป็นบุญเป็นบาปมันจะสร้างให้คนอื่นเขาทุกข์ใจหรือไม่ทุกข์ใจยังไงเราก็ไม่ได้คิดใคร่ครวญเอาเสียก่อนคือมันพูดไปอย่างนั้นไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดถึงผลมันจะตามอะไรมาอันนี้ไอ้กรรมที่มันตามมาเราก็ไม่สนใจเสียด้วยพอมันเกิดกับเราเข้าเราก็รู้ไม่เท่าทันว่านี่มันกรรมของเราทําไว้แล้วเราก็มานั่งทุกข์ใจเสียใจไอ้สิ่งที่คนอื่นเข้ามาพูดให้เราเสียใจทุกข์ใจอย่างนี้เป็นต้นลองมาพิจารณาดูเอาเจอว่าตกลงใครทําใครมีใครก็ทําเธอบ้างเราก็ทําตัวเราเองทําร้ายตัวเราเองถูกมั้ยล่ะเพราะว่าเรามันไม่ได้พิจารณาหรือว่าตั้งสติให้มันมีสมาธิซะก่อนนั้นการฝึกสมาธิจึงเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจิตมันไม่เคยที่จะยั้งใจเราไว้ให้ดีผลของมันก็ทำให้เราทุกข์แล้วมันก็มีความทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันนี้ก็เรียกว่าทุกข์แล้วก็ทุกข์อีกเรื่องแล้วก็เกิดอีกไอ้การที่เราไม่ระวังเรื่องวาจานี่แหละมันก็กลับกลายให้เราเกิดโทษในการที่อยู่ร่วมกันมากต่อมากเธอพิจารณาแล้วจริงไหมล่ะแต่เรานิ่งๆมันเรื่องน้อยแต่ถ้าเราพูดพร่อยแล้วเรื่องมันเยอะพอเรื่องเยอะเรื่องไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่กับเรานั่นแหละแต่ไอ้เรื่องของเราเรากลับไปโทษคนอื่นเขาเพราะว่าปฏิฆะมันเกิดในใจแล้วนะคือมันไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบแล้วมันไม่คิดเรื่องของตัวเราว่าผิดหรือว่าถูกหรอกมันจะคิดว่าเหตุที่เราทำดีแล้วเหตุเราพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไปแล้วก็กูไม่ตั้งใจพูดอ่ะใช้คำพูดอย่างนี้มันถูกไหมล่ะจริงๆมันไม่ถูกหรอกนะเพราะว่าจะพูดมันต้องตั้งใจพูดสิจะไม่ตั้งใจพูดได้ยังไงล่ะแต่ว่าเราไม่ตั้งใจพูดเนี่ยเราก็เป็นคนผิดปกติเพราะปกติเขาต้องตั้งใจพูดถูกไหมล่ะแต่เราไม่ได้ตั้งใจพูดก็เลยเผลอไปบ้างหลงลืมบ้างขาดการคิดไว้ก่อนบ้างนี่มันเป็นเพราะเราไม่ฝึกสมาธิหรือว่าฝึกสมาธิแล้วไม่ใช้สมาธิมันก็ทั้งสองเรื่องนั่นแหละเวลาจะฝึกสมาธิแต่เธอไม่ได้ใช้มันคือไม่ได้ใช้ผลของสมาธิเพื่อการอะไรระมัดระวังในกรรมบท10เรามาระวังในการสำรวมในกายวาจาใจของเธอมันไม่ได้เอามาใช้เธอก็เอาไปใช้เอาไปตอนเฉพาะการเฉพาะเวลาทำสมาธิ
อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ประคองให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถนั่งเดินยืนนอนเราก็มีสมาธิถึงสมาธิของเรามันไม่ได้มีความสงบสงัดเงียบแต่ก็มีสมาธิพอที่จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราจะพูดเราผลของการพูดของเรามันจะเป็นยังไงคือเรายังนึกถึงว่า1ข้อละที่ต้องเกิดกับเราถ้าพูดกันแบบสมัยยุคสุโขทัยนะถ้ากูพูดอย่างนี้กูซวยว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าหลุดออกไปแล้วก็ตามมาเลยเรื่องตามมาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเรารู้ตัวอย่างนี้ปั๊บมันก็ยั้งแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวขึ้นมาว่าผลที่จะตามมาจากสิ่งที่เราพูดต่อไปจะเกิดอะไรเกิดโทษไหมมันจะเกิดกรรมมาถึงเราอีกไหมหรือจะทำให้เรื่องราวมันไม่มีความสุขเกิดขึ้นในระหว่างที่พูดออกไปมันเป็นประโยชน์ไหมข้อนี้มันเป็นการฝึกสมาธิถ้าคนเขาฝึกสมาธิเขาก็ต้องพยายามระมัดระวังหรือเราคิดว่าเรามีสมาธิแต่เราไม่ปล่อยใจเรื่องนี้ว่ามันไม่สำคัญไม่มองว่าผลของความทุกข์มันเป็นอย่างไรกันเธอก็จะเป็นคนที่มีทุกข์มากเพราะการพูดมันกลายเป็นว่ามันเป็นศัตรูของเธอมันทำร้ายใจให้ของเธอเนี่ยเดือดร้อนอยู่เสมอเพราะไอ้การพูดเนี่ยมันมีผลแล้วคือมันแสดงออกมาเป็นเสียงถ้าพูดแล้วไม่มีเสียงก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะเพราะเขาไม่ได้ยินหรือว่าหูเธอตึงเป็นหูพระอนาคามีก็ไม่เป็นไรหรอกนะใครพูดก็ไม่รู้เรื่องเธอก็สบายไปอย่างหนึ่งถูกไหมล่ะแต่ไอ้เรื่องที่ทำให้หูตึงไม่ดีแน่เพราะจะฟังพระไม่รู้เรื่องก็ซวยเหมือนกันถูกไหมข้อนี้ไม่เอานะเอามาเราไม่เอาแล้วก็เอากันตรงที่ว่าต้องกลับมาฝึกใจเราให้มีสมาธิเพราะผลของสมาธิจากการที่เราฝึกจิตนี่แหละมันมีประโยชน์ใหญ่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันห่างจากความทุกข์แล้วก็ไม่เป็นความทุกข์ที่ทำให้ใจเราเดือดร้อนง่ายๆเสียด้วยอีกประการหนึ่งไม่ทุกข์แล้วยังทำให้เกิดความสุขจากการที่คิดดีไอ้ตัวคิดดีเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่บุญนั้นเกิดจากจิตที่มีสมาธิถึงเรียกว่าบุญจากภาวนาภาวนาใหม่คือบุญสำเร็จจากการภาวนา มันทำให้ใจของเราเป็นสุขพอจิตของเราเริ่มกำหนดองค์ภาวนาผลของภาวนาทำให้ใจของเราเป็นสุขปั๊บการนึกการคิดในการระวังในความดีข้อใดข้อหนึ่งเช่นกรรมบถ10ของเธอก็ดีเช่นว่าเธอตั้งใจจะทำทานอย่างนั้นจะสงเคราะห์ใครเขาอย่างนี้จะคิดจะทำไอ้นั่นไอ้นี่เธอก็จะตึกไต่ตรองพิจารณาถึงประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าให้ตอนนี้ให้ตอนไหนเหมาะสมยังไงมันก็มีการตึกไต่ตรองดูก่อนเวลาเราพิจารณาตึกแต่ตรองดีแล้วผลที่เราตัดสินใจทำมันก็ไม่มีนิวรณ์หมายความว่าเราไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เราตั้งใจทำลงไปแล้วแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อทุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วก็ไม่คิดอะไรอีกเพราะว่าก่อนทำเราพิจารณาคิดตึกแต่ตรองดีแล้วในบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่คิดและตึกแต่ตรองพิจารณาโดยไม่มีนิวรณ์แล้วก็คือพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราถ้ายังไม่หันเราก็ต้องพยายามยังไงก็ต้องฝึกกันถูกไหมล่ะ เธอศึกษาการปฏิบัติไม่ว่าทานศีลและภาวนาเธอก็ทราบหลักการภาวนาก็มีในกรรมฐานเธอก็รู้ไม่มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเธอไม่รู้แต่ที่เราต้องมาพูดกับเธอในวันนี้แบบนี้ก็เพราะว่าเธอรู้แล้วคือพูดกับคนรู้แล้วนะมันพูดง่ายถ้าเธอไม่รู้เราก็พูดไปเธอก็ไม่รู้เรื่องว่าฉันพูดอะไร
ข้อดีที่เธอรู้แล้วมันดีอย่างนี้เห็นไหมล่ะรู้แล้วแต่ไม่ทำอันนี้เห็นจะจริง ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจึงมีสองแบบสองแบบหมายความว่าแบบหนึ่งคือบุคคลที่มีการปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งเดินยืนหรือว่านอนบางคนก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาก็ได้เฉพาะเวลานั้นคนสองประเภทนี้จึงมีความแตกต่างกันโดยมากในเรื่องของการก็เรียกว่ากระทบในสิ่งที่เกิดจากการพูดคนที่มีสติสัมปชัญญะในการสำรวมตนทั้งการนั่งการเดินการยืนการนอนเนี่ยเขาก็จะสำรวมเรื่องของวาจาได้ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้กังวลหรือไม่ได้สนใจในเรื่องของการใช้วาจาในช่วงเวลานั่งเดินยืนนอนปกตินะผลก็คือว่าเราก็จะเดือดร้อนกับการพูดมากหน่อยเธอก็ลองจัดพิจารณาตัวเองว่าเธอเป็นประเภทไหนเดือดร้อนมากหรือว่าเดือดร้อนน้อยถ้าเดือดร้อนมากแสดงว่าเราไม่ค่อยได้ใช้การทำสมาธิด้วยสติในอาศัยอิริยาบถทั้ง4ประการคือนั่งเดินยืนแล้วก็นอนแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบสงบสงัดเป็นสมาธิเป็นบางเวลาเป็นช่วงเวลาที่เราถนัดอย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้สมาธิได้ก็เฉพาะเวลานั้นๆในการตรึกตรองถึงผลของความทุกข์ที่เราได้เกิดตามมาแล้วคือมันเกิดแล้วนะเรานั่งสงบแล้วก็ย้อนใจไอ้เรามันอย่างนั้นไอ้เรามันพลาดอย่างนี้ไอ้เราไม่สำรวมวาจาแบบนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นไอ้นี่มันคิดได้มันตึกแต่ตรองได้แต่ว่าพอใจมันสงบดีสบายใจดีแต่อีตอนอิริยาบถทั่วๆไปปกติเรากับปล่อยสมาธิปล่อยผลของการคิดไข้ควรในสิ่งที่เกิดจากปัญญาในสมาธิก็ไม่เอามาใช้พอไม่เอามาใช้ผลที่ตามมาเธอก็ต้องเดือดร้อนกับการที่เธอปล่อยจิตของเธอไม่มีสมาธิควบคุมไอ้สมาธิการควบคุมเนี่ยมันควบคุมแค่การคิดอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องควบคุมถึงสิ่งที่ผลจากการคิดด้วยว่าผลที่เธอคิดเธอพูดผลที่เธอคิดเธอทำผลจากการที่เธอคิดแล้วเธอไม่สนใจคำพูดผลที่เธอคิดเธอไม่สนใจในเรื่องที่จะกระทำการคิดของเธอก็ยังถือว่าเธอประมาทไปไม่มองถึงทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเธอเป็นหลักรวมความแล้วทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาสาระมันมารวมกันที่ทุกข์ถ้าเธอไม่รู้จักทุกข์แค่ตัวเดียวเธอก็ไม่เห็นว่าเหตุที่ทำให้เธอเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนพอเข้าใจไหมจ๊ะนั้นไอ้เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันหาไม่ยากแต่ถ้าเรารู้จักทุกข์ซะก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อไอ้ทุกข์เพราะการพูดของเราเรามันไม่ระวังเรื่องการพูดมันเลยทำให้เราเป็นทุกข์เหตุมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามันไม่มีสมาธิไปคุมเรื่องวาจาของเราให้มีการหยุดคิดซะก่อนแล้วค่อยพูดอะไรสมาธิเราอ่อนหรือว่าสมาธิเรามีแต่เราไม่เอามาใช้เราเอาสมาธิไปใช้แต่เรื่องอื่นๆเรื่องญาณ8ประการหรือว่าเรื่องการใช้นู่นใช้นี่ใช้ความรู้อื่นเป็นต้นแต่ความรู้พื้นที่จะปกป้องความทุกข์ของเราเนี่ยเรากลับไม่ได้เอามาใช้นี่คือเรามองข้ามไอ้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั่นหมายความว่าการปฏิบัติของเรายังรู้จักทุกข์ไม่ครบทุกจากการที่ผิดพลาดจากการพูดในกรรมบท10นั่นยังว่าหยาบนะแต่มันมีความทุกข์จากการที่พูดอาจจะไม่ผิดกรรมบท10ก็ได้ก็ยังมีอยู่
นั้นการไตร่ตรองพิจารณาไม่ว่าเราจะพูดอะไรจะอยู่ในขอบข่ายของศีล5หรือกำหนด10หรือไม่ก็ตามทีเราก็ต้องมีสมาธิเพราะผลสมาธิที่เราฝึกกันเนี่ยเราเอามาใช้เพื่อการระมัดระวังเรื่องการคิดก่อนที่เราจะพูดเธอจะมีประโยชน์ใหญ่มากเลยถ้าเธอฝึกกันได้วันหนึ่งตื่นมาเนี่ยไอ้ที่ไม่พูดแล้วไม่มีแล้วถ้าเธอฝึกสมาธิจากการกำหนดรู้ตัวของเธอจากการคิดแล้วจะพูดได้เนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเธอจะมีสมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานในขั้นปฐมฌานทรงตัวเธอสามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกิทาคามีได้นะและมันเป็นสมาธิที่ไม่ได้อาศัยการกำหนดรู้อย่างอื่นคือไม่ใช่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่ารู้ในเรื่องอื่นแต่รู้ว่าเราเนี่ยมันทุกข์รู้ตัวว่าเรามีทุกข์รู้ตัวว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ระมัดระวังเรื่องการคิดที่จะพูดคือพูดแล้วไม่คิดก็มีคิดพูดแต่ไม่คิดให้มันดีก็มีนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็ตามแต่ผลนั่นคือพูดไปแล้วพอพูดไปแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราทุกข์แล้วมันทุกข์มันเกิดจากการที่มันมีอารมณ์ปฏิฆะก็มีทุกข์เพราะการที่มีความเศร้าหมองจากการที่เกิดจากคนที่กระทบใจเราก็มากในเรื่องราวเหล่าๆนี้มันเป็นชีวิตของเธอปกติจริงไหมล่ะเพราะชีวิตปกติของเธอมันอยู่ด้วยการพูดลองฝึกดูนะลองเอาจิตตั้งไว้ยกใจของเรามีพุทธานุสติเป็นอารมณ์สินึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นสมาธิเวลาจะพูดอะไรปั๊บก็คิดนึกถึงพระก่อนแล้วก็คิดพิจารณาแล้วเราค่อยพูดออกไปมันจะง่ายขึ้นพอเรามีจังหวะมันไม่ช้าเราไม่ใช่ว่าเขาพูดแล้วเรายังเดี๋ยวก่อนเว้ยเดี๋ยวให้ข้าจับภาพพายชัดเจนก่อนนะพระยังไม่ชัดเลยยังตอบไม่ได้ตอนนี้คุยไม่ได้ถ้าเอาขนาดนั้นบอกมึงไม่ต้องพูดกูแล้วกูไปแล้วไม่จำถึงขั้นแบบนั้นนะแต่เราก็ซักซ้อมของเราในช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้พูดกับใครเขาพอถึงเวลาพูดปั๊บจิตเราก็แค่นึกถึงเฉยๆพอนึกปั๊บเห็นพระปุ๊บจิตเราก็จะมีสติว่าจะตอบเขาอย่างนั้นดีไหมจะพูดกับเขาแบบนี้จะเป็นประโยชน์ไหมจะเป็นทุกข์กลับมาหาเราไหมพูดกันง่ายๆกูจะทุกข์ไหมถ้ากูพูดเอาอย่างนี้ไปแล้วกูจะทุกข์ตามไหมอันนี้เรารักตัวเราก่อนนะยังไม่ต้องรักคนฟังเขาหรอกว่าเขาฟังแล้วเขาจะสุขใจแล้วไม่สุขใจจะฉลาดจะโง่ยังไงแล้วแต่เขาแต่เราเนี่ย มันทุกข์ไหมต้องรักตัวเราก่อนคือเมตตาเราก่อนนะสงสารตัวเราก่อนเถอะว่าถ้าทำออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกนะมันกลับมาหาเราเหมือนสอนของพระเจ้าอุเทนนั่นแหละที่ยิงไปกับพระนางสามาวดีใช่ไหมล่ะแล้วก็ย้อนกลับมาหาท่านขนาดสอนไม่มีชีวิตมันยังย้อนกลับมาหาท่านได้เลยไหมล่ะกรรมนะคนเขาไม่ได้ทำแล้วไปคิดว่าเขาทำแล้วไปใส่ร้ายเขาว่าเขาทำพอไปประทุษร้ายเขามันก็กลับมาหาคนที่ตั้งใจประทุษร้ายเองเห็นไหมล่ะนี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากนะว่าความจริงแม้นของหยาบก็ยังแสดงให้เห็นว่าลูกศรน่ะมันไม่ได้มีชีวิตแต่มันก็ยังย้อนกลับมาหาเจ้าของผู้ไม่รู้จักคิดบุญบาปก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั้นผลของเราที่แสดงหรือว่ากระทำมันออกไปจะได้ยับยั้งชั่งสติเราดีสิ่งดีก็กลับมาสู่เราเองถ้าเราไม่ยับยั้งชั่งใจเราเสียก่อนทำอะไรออกไปแล้วมันมีทุกข์กลับมาเราก็ต้องทุกข์เสียเองนั้นไอ้สอนที่เราปล่อยออกไปเนี่ยอย่าให้มันย้อนกลับมาหาเราจะดีกว่าเพราะเราตั้งใจแล้วว่าจะทำอะไรก็ปล่อยมันไป
ให้มันไปตรงเป้าหมายให้มันได้ผลตามที่เราตั้งใจดีกว่าให้มันย้อนกลับมาทิ่มแทงเราซะเองนะนั้นรวมความแล้วเธอทุกคนต้องหมั่นที่จะตึกไต่ตรองหรือว่าตักเตือนตัวเองว่าทุกเนี่ยเรารู้ครบแล้วหรือลองพิจารณาซิว่าทุกจากการพูดมันมีทั้งพูดโกหกทำให้เราเป็นทุกข์ไหมพูดโกหกแต่เต็มไปด้วยความเมตตามันจะดีจริงหรือเปล่าถึงมันจะไม่เป็นบาปที่ทำให้เราตกนรกแต่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ใจไหมเราก็พิจารณาเอาหรือว่าพูดส่อเสียดพูดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดวาจากระแนกกระแหนหยาบคายอย่างนี้เป็นต้นเราจะเดือดร้อนใจไหมเราจะทุกข์ใจไหมไอตอนพูดเราไม่ทุกข์หรอกเพราะเรามันเป็นคนพูดใช่ไหมล่ะแต่ไอผลที่พูดไปแล้วมันจะทุกข์ไหมถ้าคนฟังเขาคิดแล้วไม่สบายใจเนี่ยเธอจะรู้ไหมว่าไอที่พูดไปแล้วเขาไม่สบายใจกรรมเหล่านี้เวลาคนอื่นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจพูดให้เธอเป็นทุกข์ใจหรอกเขาก็พูดธรรมดานี่แหละแต่ผลของกรรมที่เธอทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจมันกลับมาทำให้เธอต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกรรมมันให้ผลคือลูกศรมันย้อนกลับมาหาเธอแล้วล่ะนั้นการพูดอย่างไรจะทำให้เราไม่ทุกข์มันก็ต้องมีสติสัมปทัญญะทั้งนึกได้แล้วก็รู้ตัวว่าถ้าพลาดนะกูทุกข์แน่สัมปทัญญะนะรู้ตัวไว้อย่างนี้เสมอสติคือนึกว่าจะพูดปั๊บให้มีสัมปทัญญะรู้ตัวทันทีว่ากูพลาดกูทุกข์แน่ๆงานนี้ลูกศรปล่อยออกไปนะมันกลับมาหาเราแง่ๆเลยเตรียมตัวเจ็บได้เลยมันอาจจะไม่เจ็บในทันทีในเวลานั้นแต่มันก็อาจจะวิ่งกลับมาตอนไหนก็ได้นั่นการปฏิบัติเธอสำรวมใจของเธอในการปฏิบัติคือฝึกไว้ให้ดีของเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามว่ามันไม่มีผลในพระกรรมฐานมี40กองก็จริงแต่เนี่ยก็อยู่หนึ่งในกรรมฐาน40เหมือนกันแล้วก็อยู่หนึ่งในกรรมฐานมหาสติปัฏฐานเหมือนกันคือการรู้ตัวอยู่เสมอในอิริยาบถที่เราจะต้องทำอะไรถ้ากล่าวตรงๆก็บอกเนี่ยคือจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานคือการรู้ว่าจิตของเรามันคิดอะไรถ้าคิดนี้จะพูดอย่างนี้ผลที่พูดจะทำให้เราทุกข์ไหมถ้าทำให้เราทุกข์เราก็หยุดคิดซะเราก็อย่าไปคิดแบบนี้ที่จะพูดแบบนี้ต่อไปคิดจะพูดอย่างอื่นที่มันไม่ทุกข์ดีกว่าหรือไม่พูดซะเลยคิดว่าเราจะไม่พูดดีกว่าถ้าขืนพูดออกไปตอนนี้กูทุกข์แง่ก็เงียบเสียก็หมดเรื่องปลดราวไปซะอย่างนี้เป็นต้นการเจริญในสติมากๆเขาก็เรียกมหาสติถ้าตรงให้ตามกรรมฐานก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานก็ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปอิงกับตำราหรอกนะไอ้นี่พูดให้ฟังว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัตินอกทางกรรมฐานแต่มันอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละและก็อยู่ในจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเสียด้วยแต่มันเหมาะกับบางคนมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนไม่ทำคนนั้นก็เดือดร้อนไม่มีอะไรหรอกเรื่องราวของมันนะมันไม่ได้จำเป็นว่ามันเป็นวิสัยของใครหรือไม่ใช่วิสัยของใครมันเป็นวิสัยว่าใครรู้จักทุกข์หรือว่าใครยังไม่รู้จักทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเรารู้จักทุกสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเราก็จะยับยั้งมันง่ายคือเราจะเตือนตัวเราเสมอๆว่าจงระวังไว้ให้ดีถ้ากลัวว่าจะลืมเราเขียนตัวโตๆไว้หน้าบ้านเราเลยก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเข้าบ้านบ้านนี้พูดให้ดีไม่ใช่บ้านนี้รวยนะติดป้ายบ้านนี้พูดให้ดีแต่พูดไม่ดีเข้าบ้านเจอของไม่ดีจำไว้นะแล้วก็ต้องเตือนเราไว้อย่างนั้นถูกไหมล่ะนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาใน
นิมิตตังใช่ไหมพุทธังเมฆะนิมิตตังนิมิตจิตตังเป็นต้นคือการยกจิตใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์จะทำให้เรามีสมาธิจิตตั้งอยู่ด้วยความรู้ตัวเสมอเมื่อเรารู้ตัวแล้วมีสมาธิแล้วเราก็มาใช้ในการควบคุมในการพูดของเราเพราะการพูดมันเป็นกริยาอย่างหนึ่งในความเป็นปกติชีวิตของเราถูกไหมล่ะที่ใช้มากเป็นกรณีพิเศษเลยถ้าเราฝึกจนมันคล่องตัวผลที่เราได้คือหนึ่งเรามีพุทธานุสติเป็นกรรมฐานพุทธานุสติเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่หลวงพ่อกล่าวว่าจะทำให้เราถึงนิพพานง่ายนี่ถ้าเราปรารถนาเอานิพพานเป็นที่ไปกองกรรมฐานกองนี้เราก็ต้องมีไว้ให้มากพอเรามีพุทธานุสติเป็นกรรมฐานแล้วเรายังได้เจริญในจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานอีกคือการรู้ใจเราว่าใจเราตอนนี้มันต้องคิดนะอย่าเผลอพูดโดยไม่คิดตั้งสติก่อนยังจิตเราสักนิดหนึ่งรู้ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้เราจะต้องคิดเพื่อพูดไม่ได้คิดเฉยๆแต่คิดเพื่อจะพูดถ้าพูดแล้วมันไม่เป็นทุกข์ก็แล้วไปถ้าพูดแล้วมันจะเป็นทุกข์กลับมาแล้วก็ยั้งใจไว้แต่ถ้าเธอยังไม่รู้ว่าพูดแล้วมันจะทุกข์ไหมก็ลองดูก็ได้นะถ้าเธอเป็นนักพิสูจน์นะกล้าได้กล้าเสียก็แล้วกันนะเราก็ลองดูก็ได้ไม่เห็นจะแปลกอะไรก็ลองพูดดูว่ามันจะกลับมาหาเราไหมวันนี้มันจะกลับมาหรือยังหรือวันมันจะมาวันไหนก็ลองดูเอานั่นก็ขอให้พุทธบริษัทผู้มีจิตใจเคารพตรงต่อองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคถือว่าทานอาไมก็ดีบุญสุริจากการให้ทานเนี่ยเธอก็ทำกันเป็นปกติศีลละไมก็ดีคือบุญที่สำเร็จจากการรักษาศีลเธอก็รู้แล้วว่ามันมีประโยชน์ใหญ่ต่อการปฏิบัติภาวนาไมคือบุญสำเร็จจากการภาวนาเธอก็ทราบว่าทำให้เราเกิดการยับยั้งชั่งใจเราได้ดีคือมีปัญญาเกิดได้มีความสำรวมในสิ่งที่จะเป็นมาเป็นผลจากการที่เราได้พูดได้ทำหรือได้คิดต่อไปภาวนาจึงเป็นบุญที่มีกำลังสูงขอให้เธอทั้งหลายจงพากันอาศัยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีทั้ง3ประการเป็นบุญที่มีกำลังใหญ่เป็นมรรคคือเป็นหนทางที่เดินแล้วจะทำให้เธอถึงอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้โดยง่ายขอให้ความตั้งใจที่เป็นเจตนาดีกุศลบุญบุญบารมีที่เธอสะสมมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงพากันสนับสนุนให้เธอเป็นผู้มีสติครองใจของเธอไม่ขาดสายจงเป็นผู้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นทุกข์ในใจของเธอได้ง่ายเสมอความทุกข์ใดๆที่เธอยังไม่รู้ขอให้เธอจงได้เป็นผู้รู้และเป็นผู้เห็นมันได้อย่างชัดเจนและแจ่มใสโดยหมดคำว่าเครือบแคลงและสงสัยแต่เราไม่ได้กล่าวว่าเธอต้องไปเผชิญกับความทุกข์มันนะรู้ด้วยสติสัมปชัญญะที่เรามีรู้ด้วยกำลังปัญญาของเรานี่แหละนะมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าทุกข์เหล่านี้มันเคยทุกข์มาแล้วแต่ในอดีตในอดีตชาตินี้ก็ดีอดีตแต่ในชาติก่อนๆ ก็ดีมันมากนั้นปัจจุบันในชาติในเวลาปัจจุบันเราไม่ต้องไปเจอเรื่องราวให้เราต้องทุกข์ก็ได้ขอให้การรู้ทุกข์ก็ดีสิ่งเหล่านี้จงได้มาเกิดขึ้นดุจดังยานอันเป็นเครื่องรู้ปรากฏในใจของเธอทุกค่ำเช้าเสมอต้นแล้วก็เสมอปลายไม่ขาดสายจนป่าเธอจะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงซึ่งอริยสัจคือความจริงที่พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบจนเป็นผู้ได้ดำรงอยู่ในเพศของผู้ที่เป็นพระอริยะตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรัตผลในชาตินี้ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้